สวัสดีค่ะเด็กๆกับเรียนวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะในหนังสือเวิร์กบุ๊กเล่มสีฟ้าหน้าที่79แล้วก็80เดี๋ยวเราจะมาเติมคำศัพท์ที่หายไปแล้วเติมคำศัพท์ลงไปในตารางนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำศัพท์ที่เราจะนำมาเติมกันก่อนค่ะคำแรก legs legs แปลว่าขาeyes eyes eyes ตาmouth mouth mouth แปลว่าปากears ears ears แปลว่าหูhand hand hand แปลว่ามือ hands 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 แปลว่ามือGongus tongue tongue แปลว่าลิ้นfeet feet feet แปลว่าเท้าทวนคำศัพท์กันไปแล้วทีนี้เด็กๆมาดูให้นำคำศัพท์ที่เราฝึกอ่านไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่1 I drink with my เราใช้อะไรในการดื่มคะเวลาเราดื่มเราก็ต้องใช้ปาก mouth mouth I drink with my mouthที่สอง I run with my legs I run with my legs ฉันใช้ขาในการวิ่งข้อที่สาม I see with my eye I see withMy eyes ฉันใช้ตาในการมองข้อที่4 I write with my hand I write with my hand ฉันใช้มือในการเขียนข้อที่5 I hearwith my ears I hear with my ears ฉันใช้หูในการฟังข้อ6 I work with my feet I walk with my feet ฉันใช้เท้าในการเดิน
7 I play with my hands I play with my hands ฉันใช้มือสองข้างในการเล่นและข้อสุดท้าย I speak with my tongue I speak with my tongue ฉันใช้ลิ้นในการพูดส่วนด้านล่างให้เด็กๆ เติมคำศัพท์ที่กำหนดให้ลงในตารางก่อนอื่นเรามีคำศัพท์3คำมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะ Rocket Rocket Boston Boston Kettle Kettle คำศัพท์คำแรก BeK E T Basket Basket แปลว่าตะกร้า B O G G L E Button Buttonแปลว่าขวดน้ำ K E T G L E Kettle Kettle แปลว่ากาต้มน้ำต่อไปหนังสือเวิร์กบุ๊กหน้าที่80ให้เด็กๆ เติมปฏิทินเดือนนี้เดือนมกราคมรูปแบบตัวอย่างการเติมหมายเลขลงไปในปฏิทินสำหรับคาบเรียนนี้เด็กๆทบทวนคำศัพท์ไปแล้วอย่าลืมไปฝึกเขียนเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ